ฮะตัวอะไรนี่ตัวอะไรไม่รู้แต่แกเสร็จแน่ทำแบบนั้นมันไม่ดีนักหรอกนะเอ้าแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะดูนี่นะฟู่นั่นมันแมลงก้นกระดกนะปกติน้องก็ไม่กัดอยู่ละแต่ถ้าเมื่อกี้นายตบมันตัวมันจะปล่อยสารพิเดรินซึ่งเป็นกรดออกมาหัวนายได้เป็นแผลผุพองแน่ทางที่ดีถ้าเจอน้องไต่ขึ้นมานายก็ใช้วิธีเป่าออกจะดีที่สุดแล้วนะว่าแต่นึกยังไงมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพอดีกำลังอารมณ์ศิลปินอยู่ฮะระวังไว้หน่อยก็ดีนะหน้าฝนแบบนี้ไม่ได้มีแค่แมลงก้นกระดกหรอกนะแถมสวนหลังบ้านเรายิ่งอุดมสมบูรณ์อยู่ด้วยถ้างั้นเผาสวนทิ้งซะเลยป้อนสวนชั้นยาทำหลามรู้นะเรื่องแมลงก้นกระดกทำหลามรู้นะเรื่องแมลงก้นกระดกก็น่าสนใจแฮะจะหมดหน้าฝนแล้วเพิ่งจะทำเด้อยุ่งนะ